เห็นก็เห็นไหมฮะเป็นภาพจากกล้องตัวนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราดูครับถือว่าภาพก็คมชัดมากครับคมชัดมากๆนะฮะเราลองขยายดูครับเพื่อนๆที่เพิ่งเข้ามาดูช่อง T3B เป็นครั้งแรกนะครับที่นี่ไม่มีจำหน่ายสินค้าใดๆนะครับเป็นเพียงช่องรีวิวสินค้าเท่านั้นเองแต่เพื่อนๆสามารถสั่งสินค้าแบบเดียวกับที่ผมรีวิวได้จากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้ครับและเพื่อนๆสามารถกดติดตามช่องผมจากปุ่มติดตามครับหรือปุ่ม Subscribe แบบนี้และอย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลงทุกวันศุกร์วันเสาร์และยังมีคลิปพิเศษเกือบทุกวันเลยเวลา20:00 น.ตอนนี้ครับเราก็จะมาแกะกล่องกล้องWi-Fi Panoramic Camera นะครับก็คือกล้องวงจรปิดในบ้านเนี่ยแหละนะฮะก็นี่แหละครับได้มาจาก Nanotech อีกเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าจะบอกก่อนว่ากล้องหลอดไฟเนี่ยคือทำรีวิวไว้หลายตัวมากครับมันก็จะคล้ายๆกันหมดครับอ่ะอย่าเสียเวลาครับเราก็มาแกะกล่องดูกันเลยในกล่องของที่ให้มานะครับก็จะมีตัวกล้องนะครับที่เป็นหน้าตาเหมือนหลอดไฟแบบนี้มา1ตัวนะครับมีคู่มือการใช้งานมามีอุปกรณ์นะครับสำหรับเชื่อมต่อติดกำแพงนะครับมาให้นะครับแล้วก็มีฐานขั้วหลอดไฟมาให้ด้วยนะครับแบบนี้อย่างที่บอกครับกล้องพวกนี้เนี่ยครับหน้าตามันก็จะคล้ายๆกันหมดนะการใช้งานเหมือนกันนะครับก็แค่เกลียวหลอดเข้าไปครับกับขั้วไฟนะใครที่ไม่มีขั้วไฟฟ้าเนี่ยเขาก็มีตัวฐานมาให้ตัวนี้นะครับทีนี้เนี่ยลองมาดูครับก็กล้องนะครับก็จะเป็นแบบพาโนรามิกนะครับหรือการเห็นแบบวงกลมนะเราสามารถดูได้ผ่านแอปพลิเคชันนะครับหรือว่าดูได้ผ่านMicro SD card ครับซึ่งตัวนี้เนี่ยก็ลองมารับ Micro SD card ครับถึง 32GB ครับแล้วก็มี My Built-in นะครับมีลำโพง Built-in ในตัวนะครับรวมถึงว่ามีหลอด LED สามารถใช้แทนไฟได้จริงๆด้วยนะแต่ว่าความสว่างเนี่ยอาจจะไม่ได้สว่างมากนักนะครับที่มันต่างจากตัวอื่นเนาะมันอาจจะแพงจากตัวอื่นนิดนึงครับเพราะว่าความคมชัดครับมันถึง 1.3 ครับ 1.3 ล้านเมกะพิกเซลครับหรือว่า 1 ล้าน 3 แสนพิกเซลครับซึ่งขนาดภาพของมันก็จะเป็น 920p ครับนี่ฮะทีนี้เดี๋ยวเราลองไปดูการใช้งานกับแอปพลิเคชันกันเลยนะครับส่วนเพื่อนๆที่รอช่วงตอบคำถามครับประจำสัปดาห์นี้ครับก็ยังอยู่ท้ายคลิปวิดีโอนี้เช่นเดิมนะครับการใช้งานกล้องนะครับหลังจากเราเสียบปลั๊กเรียบร้อยครับเขาก็จะมีไฟสัญญาณโผล่ขึ้นมาแบบนี้นะครับสำหรับแอปพลิเคชันที่ใช้งานนะครับตัวนี้ก็จะชื่อว่า ICC ครับเปิดแอปพลิเคชันนะครับลงทะเบียนใช้งานให้เรียบร้อยนะครับหรือเราสามารถไม่ลงทะเบียนก็ได้นะครับโดยกด localแอดเขาครับหลังจากนั้นกดบวกด้านบนนะฮะเลือก Set up my device to wi-fi ครับหลังจากนั้นก็ใส่ wi-fi ของบ้านเราได้เลยนะครับหลังจากคอนเฟิร์มเรียบร้อยนะครับเราก็จะหาสัญญาณ wi-fi นะครับก็จะมีเสียงออกมาจากตัวกล้องนะฮะซึ่งบอกเลยครับตัวนี้เนี่ยเชื่อมต่อง่ายมากๆเห็นไหมครับแค่นี้เองสามารถดูกล้องออนไลน์ได้แล้วนี่ครับภาพที่เห็นก็เห็นไหมฮะเป็นภาพจากกล้องตัวนี้เลยนะครับซึ่งถ้าเราดูครับถือว่าภาพก็คมชัดมากครับคมชัดมากๆนะฮะเราลองขยายดูครับ SD หรือ Full HD ก็ได้นะครับตามความเหมาะสมครับถ้าเราเลือก Full HD นะครับภาพก็จะคมขึ้นและสำหรับคนที่อยากได้ครับก็สามารถสั่งได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็หลังจากตอนนี้ไปครับก็จะถึงช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอกับ T3B ครับแล้วก็ถึงช่วงตอบคำถามท้ายวิดีโอครับโดย T3B นะครับก็เราก็จะมีการตอบคำถามแบบนี้ครับเพราะว่าผมก็จะเริ่มขี้เกียจตอบช่องคอมเมนต์แล้วนะครับก็จะมาตอบแบบนี้แหละทุกวันศุกร์เวลา20:00 น.ตรงนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับก็คุณเอนโซครับถามว่ากล้องV360 สามารถซูมได้ไหมครับภาพเคลื่อนไหวก็ซูมได้ครับทางนิ้วครับมันก็ซูมเข้ามาเลยคุณแม็กซ์ครับบอกว่าไม่ชอบปุ่มใน iOS 12เลยครับหน้าตาเหมือนปุ่ม Android ครับจะบอกว่าคลิปวิดีโอที่ดูอันนั้นคือเป็นแค่แนวคิดครับตอนนี้ของจริงเข้ามาแล้วนะครับเพิ่งเปิดตัวในงาน WWDC ครับก็มีตัวอย่างให้ดูแล้วครับไปดูได้เลยสำหรับตอนนี้ครับเพื่อนๆที่ถามมาว่าลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอครับบางทีมันกดไม่ได้นะกดแล้วก็โดยเฉพาะใน iOS ครับมันจะไปเข้าตัวหน้าแอปพลิเคชันนะครับก็ให้ใช้วิธีต้องมากดในคอมนะครับเพราะตอนนี้เนี่ยในช่วงเปลี่ยนระหว่างLazada ครับเขาถูกอาลีบาบาซื้อไปนะฮะเขาก็กำลังจัดการเรื่องปรับปรุงแอปพลิเคชันต่างๆครับจะเห็นว่าการเซิร์ชต่างๆเนี่ยเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับก็ยังไงก็ตามครับถ้าคนที่กดไม่ได้ครับสามารถกดในเดสก์ท็อปครับหรือว่าคอมพิวเตอร์นะฮะก็ยังเข้าลิงก์ได้อยู่ครับหรือว่าลองกดผ่านเบราว์เซอร์ดูครับคุณเนธนะครับบอกว่ากล่อง TV Box ครับซื้อไปแล้วใช้งานไม่ได้ครับถ้าซื้อจาก Lazada ใช้ไม่ได้ส่งคืนครับเขาคืนตังค์นะคุณมิกด้าครับถามว่าสมาร์ทแบนด์จีนกันน้ำได้ไหมตัวที่ผมรีวิวจะเป็นID 107นะครับ ID 107จริงๆตามสเปคกันน้ำได้ครับประมาณ IP 67นะถ้าผม
จำไม่ผิดครับแต่ว่าบอกเลยครับว่าไม่เหมาะกับการใส่อาบน้ำทุกวันหรือใส่ว่ายน้ำครับมีคนถามมาครับเป็นภาษาอังกฤษครับ How far is the projector from the screen ครับก็ห่างได้ผมควรจะตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่า4 to 5 เมตรครับหรือว่าประมาณ 4-5 เมตรครับหรือว่าตามสเปคจริงอาจจะมากกว่านั้นนะจริงตอนรีวิวบอกไปแล้วครับแต่ตอนนี้ที่บ้านใช้ระยะห่างจากทีวีแค่เมตรเดียวครับลืมไปแล้วครับคุณนิดาครับถามว่าพวกกล้องติดรถยนต์นะครับที่เพิ่งรีวิวไปนะ Q31 ครับถามว่าแบตมันจะระเบิดหรือเปล่าถ้าร้อนมากๆครับจริงๆผมใช้มาเนี่ยก็กล้องวางอยู่หน้ารถแถมตากแดดตลอดนะครับก็ไม่ระเบิดครับไม่เคยระเบิดนะจริงๆแล้วถ้ามันระเบิดเนี่ยมันน่าจะไม่ได้เกิดจากความร้อนครับมันเกิดจากการตกกระแทกครับต้องระวังครับผมก็ยังไม่เคยเจอตัวไหนระเบิดนะสำหรับคนที่ถามมาครับว่าของที่รีวิวราคาเท่าไหร่นะครับให้กดจากลิงก์ใต้คลิปวิดีโอเลยนะครับคุณเจียศักดิ์ครับถามว่าต้องจ่ายเงินหรือเปล่าครับในการใช้ด็อกเกิลครับหรือว่าพวกตัวเชื่อมไร้สายสำหรับทีวีนะครับหรือพวกมิเรอร์สกรีนเนี่ยไม่ต้องจ่ายครับก็จ่ายตอนซื้อครับผมไม่รู้ว่าจ่ายตอนซื้อครับแต่ว่าระหว่างการใช้งานไม่เสียเงินนะครับไม่ต้องจ่ายวายูพุทนะครับถามมานะครับว่าเพิ่งซื้อ iPhone มือ2มาครับติด iCloud ทำยังไงครับติด iCloud ต้องให้เจ้าของเดิมแก้นะครับถ้าไม่ได้แก้เนี่ยบอกเลยครับกลายเป็นที่ทับกระดาษแน่นอนนะคุณประดิษฐ์ครับถามมาว่า i6 ไปต่อได้หรือเปล่าใน iOS 12ครับไปต่อได้จ้าสำหรับ Eken H9R นะครับมีคนถามมาเยอะเลยว่า Android Live สดไม่ได้หรอนะครับ Samsung J7 นะครับจะบอกว่าไลฟ์ไม่ได้ครับรู้สึกว่าจะไลฟ์ไม่ได้จริงๆนะแล้วตอนนี้รู้สึก Eken H9R ครับมีปัญหาครับใน iOS 101.4 ก็เชื่อมต่อไม่ได้ด้วยนะครับคุณมงคลครับถามว่า iPhone 6 Plus ครับ iOS 11.2.2 ควรอัพเป็น iOS 11.4 ไหมควรอัพครับอัพแล้วดีขึ้นนะจนตอนนี้ก็ผมเจอบั๊กบ้างนะครับนิดหน่อยครับก็คือเป็นลักษณะของเข้าแอปพลิเคชันแล้วก็ค้างแล้วเด้งออกครับในบางตัวครับแต่ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยนะคุณดารณีรัตน์นะครับทีด้วยนะครับไม่ต้องการสำหรับคลิปที่บอกว่าการคืนสินค้า Lazada ครับมีคนถามบอกว่าได้ขึ้นเหมือนผมเลยคือเขาแจ้งมาบอกว่าไม่ต้องคืนสินค้านะครับแต่ได้เงินคืนเป็นเรื่องจริงหรอนะครับจริงครับเพราะว่าที่เขาแจ้งไม่คืนสินค้าครับไปบอกว่าร้านค้าครับบางอย่างของอย่างนะมันส่งมาแล้วครับแล้วมันผิดหรือมันเสียหายเนี่ยเราส่งคืนไปนอกจากเขาจะโดน Lazada หักเงินแล้วเนี่ยเขายังต้องเสียค่าส่งคืนให้เราด้วยครับดังนั้นเนี่ยบางคนเขาบอกว่างั้นไม่ต้องคืนเถอะขาดทุนจะแย่อยู่แล้วสำหรับจอย iPeka นะครับไม่รองรับ iOS 11นะครับแล้วก็ตอนนี้ไม่รองรับทุก iOS ด้วยนะครับมีปัญหานะ iPeka ใช้กับ iOS ไม่ได้นะครับคุณกิตครับถามว่า Lazada เก็บเงินปลายทางเนี่ยเสียเงินไหมนะครับก็เสียเงินกับสินค้าที่เราซื้อครับถ้าสินค้ามากกว่า99บาทขึ้นไปครับก็ไม่เสียค่าจัดส่งครับคุณเบญจวรรณครับถามว่า MXQ Pro นะครับเป็น Android Box สามารถต่อกับทีวีรุ่นเก่าได้ไหมแล้วก็ต่อกับแป้นพิมพ์ไร้สายได้ไหมแป้นพิมพ์ไร้สายต่อได้อยู่แล้วนะครับแต่ก็ต้องซัพพอร์ตกับระบบของ Android 4.4 ด้วยขึ้นไปนะครับแล้วก็ช่อง AV ก็ต่อได้ครับต้องซื้อตัวแปลง AV มานะแต่ว่าอย่าลืมครับว่าถ้าเราแปลงสัญญาณ HDMI เป็น AV อ่ะมันทำให้เขาเรียกอะไรคุณภาพของภาพอ่ะครับมันลดลงมันก็จะไม่ได้ 4K หรือ Full HD อะไรก็ตามนะคุณ Option You Know ครับบอกว่า iPhone 7 Plus หลังอัปเดต iOS 11.4 มีปัญหาเยอะเลยแอปช้าเข้ากล้องถ่ายรูปก็ช้านะครับช้ามากๆมีวิธีแก้ไหมครับก็บอกว่าให้เพื่อนๆอย่าอัพนะครับสำหรับ iPhone 7 Plus บอกเลยฮะเขาก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเพราะว่าไม่ได้ใช้ครับแต่ส่วนการแก้เนี่ยก็ต้องดาวเกรดครับซึ่งผมก็ไม่แน่ใจครับว่าตอนนี้เนี่ยดาวเกรดได้หรือเปล่าครับแต่ต้องถามก่อนว่า7 Plus ตอนที่อัพ 11.4 เนี่ยย้ายมาจากอะไรครับถ้ามาจาก iOS 10เนี่ยบอกเลยครับช้าลงแน่นอนแต่ถ้าเกิดมาจากพวก11ขึ้นไปแล้วนะครับแล้วก็อัพขึ้นมาจริงๆผมว่ามันก็เสถียรขึ้นนะคุณปอนครับบอก iPhone 6 Plus ก็ติดๆดับๆนะครับหลังอัปเดต iOS 11.4 ครับลองรีสโตร์ใหม่ดูสักรอบหนึ่งไหมครับหรือว่าลองชัตดาวน์แล้วเปิดใหม่ครับอาจจะดีขึ้นนะฮะอันนี้ไม่แน่ใจนะครับมีคนบอกว่าในรีวิวผมครับกดไปดูแล้วนะครับร้านขายแพงมากครับบอกก่อนนะครับว่าร้านในของเหมือนกันใน Lazada จริงๆบอกมาตลอดนะว่าของเหมือนกันนะครับก็ไม่ใช่ว่ามันจะเป็นของตัวเดียวกันนะครับดังนั้นเนี่ยของใน Lazada คือตามราคาเลยครับหน้าตาเหมือนกันอาจจะขายถูกก็ได้นะอย่างเคยรีวิวไปอะไรนะ L30T เขาขายอยู่ประมาณเกือบ 2,000 นะครับมีบางร้านเอาไปขายแบบ 400-500 ครับก็ได้มามันก็ไม่ใช่ L30P ตัวจริงครับคือจริงๆมันก็เป็น L30P ครับเขาจะตั้งชื่อรุ่นอะไรก็ได้แต่ว่ามันจะไม่เหมือนกับที่ผมรีวิวครับดังนั้นตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับตัวนี้ผมรีวิวอะไรไปเนี่ยมองไม่เห็นอ่ะเอาเป็นว่าสั่งไปครับถ้าเป็นคนละลิงก์กันผมก็ไม่รับรองนะครับว่าจะเป็นแอปพลิเคชันที่
หรือว่าการใช้งานที่เหมือนกันกับที่ผมรีวิวนะครับส่วนคนที่รู้สึกว่าตัวไหนถูกกว่านะครับก็ลองไปสั่งดูครับถ้าใช้งานแล้วดีก็มาแชร์บอกเพื่อนๆได้เลยนะครับถามว่าสมาร์ทแบนสมาร์ทบูลเลตนะครับใช้ยังไงแล้วใช้แอปตัวไหนคือจะบอกว่าเขามีแถมคู่มือมาในกล่องครับส่วนตัวที่ผมรีวิวครับก็ดูจากรีวิวได้เลยมีคนบอกว่า iPhone SE ไม่ใช่16กิกครับดูผ่านคลิป SE เมม64กิกนะครับใช้ไม่เคยเต็มเลยนะฮะตอนแรกๆวางขายก็คือปีพฤษภาคมปี59ครับมีเขาบอกว่าไม่เคยมีสเปค16กิกครับจะบอกว่ามีครับแล้วตัวที่ผมซื้อก็เป็นตัวที่ออกมาช่วงๆนั้นแหละผมซื้อตอนเดือนตุลาปี59นะครับซึ่งเป็น16กิกนะครับซื้อโปรโมชั่นTrue นะครับแต่ตอนปัจจุบันเนี่ยไม่มีแล้วนะ iPhone SE 16 GB ครับเพราะว่าขนาดแบบเป็นตัว 32 GB ก็ลองไปดูแล้วกันครับแต่ยืนยันครับว่า iPhone SE 16 GB มีแน่นอนมีคนเคยถามผมว่าเคยสั่งตัวฟอกฟันขาวของ Lazada มั้ยนะครับคุณหรอวะอันนี้ชื่อ ขอโทษนะครับอ่ะนะครับไม่เคยสั่งครับแล้วก็ไม่กล้าสั่งนะครับเพราะว่าอะไรก็ตามที่มันไม่มีอย.หรือว่าแบบมันดูประหลาดๆอ่ะคือก็ไม่กล้าสั่งมาใช้เหมือนกันครับกลัวครับคุณสุรศักดิ์ครับถามว่า Eken H9R ถ่ายกลางคืนชัดไหมก็กลางคืนแค่ไหนครับพูดยากเลยฮะคือจะบอกว่าถ้ากลางคืนที่มีแสงน้อยก็ชัดนะครับแต่ว่าในกล้องทุกตัวครับคือถ้ามันไม่มีแสงบน subject อ่ะครับมันถ่ายมันก็มี noise นะส่วนถ้าเกิดถามว่าถ่ายภาพถนนกลางคืนหรือว่ามีไฟอย่างเงี้ยไฟก็ชัดครับแต่ถนนก็ไม่ชัดนะหรือว่าถ่ายหน้าเราเวลากลางคืนอยู่ในห้องมืดก็ไม่ชัดครับแต่ถ้าเกิดมีไฟสองหน้าก็ชัดตอบอย่างนี้แล้วกันนะเพราะว่ากล้องทุกตัวครับทำงานแบบนี้หมดเลยคุณธินกรนะครับถามว่าการตั้งค่าพวกกล้องติดรถยนต์นะครับตัวนี้จะเป็น P612 นะครับมันชอบหยุดทุก3นาทีนะครับแล้วถ่ายใหม่ใช่ครับเพราะว่ากล้องติดรถยนต์เนี่ยทุกตัวนะเขาจะถ่ายเป็นระบบลูปครับก็เพื่อการง่ายต่อการดูย้อนหลังนั่นเองครับคุณจตวีหรือเปล่าถ้าผมอ่านผิดขอโทษแล้วกันครับเจอบั๊กใน iOS 12ครับเวลาเล่น ROV นะครับแผงตัวเพิ่มแสงจอก็ไม่ขึ้นนะครับขอบคุณนะครับสำหรับข้อมูลคือคนที่มาบอกว่าเอาตัวนึงครับขอซื้อด้วยครับก็ขอไม่ตอบนะครับเพราะไม่ได้ขายก็บอกเราให้กดจากลิงก์นะครับที่ใต้คลิปวิดีโอมีคนถามมาว่า iPhone ตอนที่นั้นที่มีโปรโมชั่นเปลี่ยนแบตนะราคาพันเดียวตอนนี้ไม่รู้หมดโปรโมชั่นไปหรือยังต้องเช็คกับศูนย์ Apple นะครับแล้วก็เขาถามว่าเครื่อง Refurbit เนี่ยเปลี่ยนได้ไหมถ้าเครื่อง Refurbit ที่มาจากศูนย์ตรงๆเลยอ่ะนะครับผมคิดว่าเปลี่ยนได้นะเพราะจริงๆแบบอย่างเครื่องโปรโมชั่นในศูนย์หลายๆตัวครับก็เป็น Refurbit นั่นแหละเนาะแต่ว่าถ้าเป็น Refurbit แบบร้านบำรุงคลอง Refurbit อย่างนี้ก็ไม่ได้ครับไม่ได้มีคนถามว่าระหว่าง Nanotech กับ Eken H9R ตัวไหนดีกว่ากันนะครับจริงๆอ่ะผมจะบอกว่าคนที่ทำคลิปวิดีโออะไรอย่างเงี้ยแนะนำให้เป็น Nanotech B1 ครับส่วนถามมาต่อว่า Nanotech B1 Live ได้ไหมนะครับไม่มีแอปพลิเคชัน Live ครับแต่ว่าสามารถเชื่อมต่อกับโน้ตบุ๊กครับแล้วก็ไลฟ์ผ่านคอมพิวเตอร์ได้นะครับคุณ EE TV ครับบอกว่าให้ผมรีวิวเลนส์กล้องมือถือหน่อยจะบอกว่าเลนส์กล้องมือถือเป็นคนไม่ได้ใช้เลยจริงๆครับเพราะว่าเลนส์พวกนี้เป็นเลนส์พลาสติกนะเวลาเอามาใช้งานแล้วมันใช้งานจริงไม่ได้ครับเอาไว้ถ่ายเล่นๆได้นิดหน่อยนะก็เลยแบบไม่ได้แบบเอามาใช้นะต้องบอกก่อนนะครับก็ขอบคุณนะครับที่ขอมาหรืออะไรที่มันสามารถรีวิวได้ก็จะเอามารีวิวแล้วกันคุณ Spy ครับบอกว่าที่รีวิวถังขยะครับซึ่งแบบคือได้เป็นคนเดียวใน YouTube อ่ะที่รีวิวถังขยะอ่ะนั่นแหละครับบอกว่ามันเกะกะครับใช้ถุงพลาสติก7เนี่ยดีแล้วนะครับก็จริงๆจะบอกว่าถ้าเราจะบอกว่าแต่ก่อนอ่ะผมก็เป็นคนไม่ชอบถังขยะนะแล้วก็ถามว่าถ้าเป็นรถที่ไม่มีลูกอะครับไม่มีลูกอยู่ในรถก็จะไม่ใช้ถังขยะครับเพราะว่าสึกเกะกะเหมือนกันแล้วก็เราก็ไม่ได้ทิ้งขยะในรถหรอกผมก็ทิ้งกับพื้นเนี่ยแหละแล้วก็เก็บออกไปนะครับแต่พอมีลูกๆครับมันต้องมีจริงๆฮะเพราะว่าขยะเกลื่อนรถแล้วก็กระจายไปหมดเลยครับดังนั้นครับลองดูครับลองมีลูกดูก่อนครับแล้วจะอยากได้ถังขยะในรถยนต์ครับคุณซาร่านะครับถามว่าตัว MXQ Pro นะครับ Android Box สามารถดูทีวีไทยได้ไหมดูได้ครับดูแบบออนไลน์จ้ะคุณ NRS TV ถามว่าการขออนุญาตโดรนนะครับที่เคยทำรีวิวโดรนไปนะผมเคยบอกว่าโดรนเนี่ยมันต้องมีขออนุญาตด้วยแต่ว่าก็ต้องเป็นโดรนที่แบบจำไม่ได้ละมีน้ำหนัก2กิโลกว่าๆขึ้นไปนะครับแล้วก็มันจะมีสเปคอะครับจริงๆวิธีดูครับก็ไปดูในเว็บไซต์ของกสทช.เลยครับว่าแล้วก็เซิร์ชคำว่าจดทะเบียนโดรนกสทช.นะครับก็ไปดูข้อมูลจากนั้นได้เลยคุณจิตยัน8โมงครับไม่อ่านครับคำทะลึ่งฮะก็กลัวเขาบอกว่าชุดแต่งMRS 16M นะครับโทรศัพท์ของเองเนี่ยกลัวว่าเวลาขับเร็วรถชุดจะปลิวหายไม่ปลิวนะยกเว้นน่าจะต้องขับเร็วเกิน200ขึ้นไปครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมิดใหม่ก็ยังอยู่ดีนะครับคุณสุศักดิ์ครับถามว่า VOS Time MRS โทรศัพท์ 16N ได้ไหมไม่ได้ครับคุณทำพงผมอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยต้องขอโทษด้วยนะครับชื่ออ่านไม่ออกจริงอ่ะเอาเป็นว่าเขาถามว่าเราสามารถส่งภาพที่มีคำอธิบายใต้ภาพเป็นข้อความเดียวกันทั้งหมดได้ไหมกรณีเราคลิกใต้ช่องสี่เหลี่ยมของแต่ละภาพนะครับเราและ
เป็นภาพที่ถ่ายมาเหมือนกันอาจจะคนละมุมกันเราใส่ละเอียดพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ส่งเป็นครั้งเดียวจัดเป็นชุดเลยอะไรเงี้ยจะถือว่าสแปมไหมไม่ถือว่าสแปมครับเพราะว่าเป็นภาพของเราเองครับแต่ว่าถ้าเราไปก๊อปปี้แบบเนี้ยจากภาพคนอื่นมานะครับในการส่งชัตเตอร์สต็อกเนี่ยถือว่าสแปมนะครับถ้าเป็นของตัวเองเนี่ยไม่สแปมครับเพราะว่าจะบอกว่าผมก็ทำนะคุณอนุวัฒน์ครับถามว่าที่รีวิวโดรนเนี่ยในส่วนสาธารณะหนองประจักษ์ใช่ไหมใช่เลยจ้าอยู่ดอนเหมือนกันใช่ไหมครับนั่นแหละครับสำหรับคำบ่นหรือว่าคำชมนะครับก็ขอไม่พูดแล้วกันนะเพราะเดี๋ยวคลิปจะยาวไปกว่านี้นะครับก็ขอบคุณมากๆนะครับเพื่อนที่ชมมาแล้วให้กำลังใจมาในคลิปต่างๆหรือเข้ามาติดตามนะครับแล้วก็ทักทายกันนะครับก็ขอโทษนะครับบางทีที่แบบไม่ได้ตอบคอมเมนต์นะครับหรือว่าตอบช้ามากๆครับส่วนคนที่ตำหนิติอะไรมานะครับหรือว่าไม่ชอบสินค้าหรืองานรีวิวของผมครับก็พูดมาได้ครับก็อย่าใช้คำหยาบแล้วกันนะก็ติเตียนได้ครับแล้วก็เดี๋ยวถ้ามีอะไรแล้วหรือว่าเห็นว่ามันสมควรเนี่ยก็เดี๋ยวจะปรับปรุงแล้วกันนะครับถ้ามันไม่เหมาะสมนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องของสไตล์ต่างๆในการทำวิดีโออะไรเงี้ยก็ขอโทษด้วยครับเป็นแบบนี้แหละก็ทำชอบแบบนี้นะครับก็ใครไม่ชอบก็ไม่ต้องกดติดตามครับส่วนคนที่ชอบครับก็กดติดตามด้วยนะครับแล้วก็พบกับการตอบคำถามแบบนี้นะครับทุกวันศุกร์เวลา20:00 น.ตรงนะครับหลังจากคลิปรีวิวนะครับในทุกๆวันศุกร์นั่นแหละนะแล้วก็คลิปอื่นๆครับลงตามใจผมซึ่งตอนนี้เนี่ยบอกเลยครับมีคลิปลงเกือบทุกวันเลยนะครับแล้วก็นั่นแหละ จบแล้วไปละแค่นี้แหละครับเพื่อนๆสามารถไปดูคลิปวิดีโอของผมได้จากการ์ดใส่ไว้ตรงนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กดทุกอย่างครับที่มีนะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะครับ